จะแบบเลือกมาแล้วก็จอดแล้วก็ลงมาสิ่งว่ะวันนี้เราจะมาเล่นสวนน้ำกันต่อนะเราจะมาเล่นสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผ่านไปดูไอ้โง่โง่ที่มองไม่เห็นเดินไปก่อนเดี๋ยวเราจะรอสไลเดอร์พร้อมเพื่อนนะครับโอเคครับก็ไปเล่นสไลเดอร์กันเลยครับผู้ใจหายว่ะกลัววะมันสูงแน่เลยมันคงน่าจะจวดหน้าดูโอ้โหผมกลัวเชือกมันหลุดมากเลยทุกคนต้องปีนเชือกขึ้นไปนะครับดูแล้วสมมติถ้าเชือกแม่งขาดอ่ะกูคงตายจับแม่งสองเชือกเลยกลัวว่ะทุกคนผมว่านะตอนขึ้นแม่งมันเสียวกว่าตอนจะสไลเดอร์ยังไม่หนึ่งกว่าดูดิเหี้ยตัดเลยไอ้สัตว์กลัวเฮ้ยมึงจะเขย่าหาพ่อมึงอ่ะมึงจะเขย่าทำสุดตีเลยมึงดูเฮ้ยโคตรสูงโอ้ my goodness ไม่กล้าว่ะโดนอะไรกลัวว่ะไอ้กลัวมึงให้น้องไปลองก่อนดิสัตว์รอด้วยมั้ยทุกคู่ฮะไปก่อนเลยกูกลัวมึงอยู่เพื่อกูก่อนกูกลัวอีกกูกลัวเราไม่เป็นมากูมึงมีชูชีพไม่เป็นไรหรอกเออไปก่อนเลยครับผมให้พี่เขาไปก่อนนะเพราะผมกลัวเคยเล่นยังครับไม่เคยกลัวไปก่อนเลยเอายังเดี๋ยวเรารอสัก10วินะครับเพราะว่าพี่หัวน่าจะหลบอยู่ตีสามสองหนึ่งโอ้โหเฮ้ยฮิลมีพิษโอ้โหตัดดีนะจับไว้ผมรักษาทุกคนผมไม่กล้าม่งผมลงมาประมาณอะไรเรียกว่าอะไรวะครึ่งอะแล้วภาพตัดเลยไอ้เฮียทิวอยู่ไหนเนี่ยตากล้องกูไปไหนวะตากล้องกูไปไหนเอ้าตากล้องกูโอ้ก็ได้เจอเด็กออกเลยตะกี้นี่พี่กิ้งมาคอหักแต่ไม่ตายนะไม่รู้ทำไมไปเล่นเลยไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วโอ้โหเสียงดูหยิบมือพี่ทีเล่นเลยได้เปล่าพี่ฝากเอาโกโปรไปถ่ายแล้วเดี๋ยวดูทำไมติลกาเล่นเหลือสนุกนะไม่เอากลัวตื่นเต้นมากเลยแบบกว่าจะลงได้กูทำใจนานมากเลยกว่าจะลงได้ผมแบบทำใจนานมากไม่มันสูงมากนั่งลงก็ลูกยาจะโดดนั่งลงโอ้ยนะมันยืดโอ้ตัวแมนสายจำมาพี่นนดูท่านอยู่ได้ไหมดูพี่น้องแล้วจำไม่ต้องนำไปใช้ด้วยไอ้สัตว์เอ้ยลื่นแม่งลื่นตะกงน้อง
นี่มันยากเหมือนกันมันทำเป็นเล่นไปยากมันยากจังหมดกับฟันมันยากจังวะDeja vu. I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I'm trying to be me. Oh yeah.เหนื่อยผมน่าจะไปต่อแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยกูกลัวคอมโปรนอย่างเดียวเลยเล่นเนี่ยทำไมต้องเป็นฉันด้วยไปไปดิไปขั้นหนึ่งดิไอ้เฮียจะจมไปสัตว์ไหวไหวไหวค่อยเยี่ยมไปผมกลัวคนจะมองไม่เห็นบ้าไปกลัวกล้องคนจะจมไปกันช้าโอเคอะไรมันตกไปมันไม่ใช่น้ำอะไรไปดูดิน่าน่ามันเกลียดตาตัวนี้ก็จะเป็นกระโดดแล้วครับเหนื่อยโดดเลยไหมเนี่ยกระโดดบ้างไอมึงไปลดน้ำหนักไอ้ตาตัวนั้นจับมือเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาไงก็ขึ้นไงเอ้ยพี่นนท์มีสัตว์ขึ้นโขกขึ้นน้ำไปตัวเหี้ยขึ้นน้ำตัวเหี้ยขึ้นน้ำพี่ไม่หนีพี่ต้องเอากล้องไปทีวีเร็วสัมภาษณ์ไอ้สัตว์ขึ้นลูกไม่มีแล้วมากแค่คนสองคนรอมึงอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายเพื่อนกูน่ะเป็นอย่างพี่อย่างน้องไม่มีอะไรยากเกินโอ้ไอ้เหี้ยกูไม่รอเลยสัตว์มึงลงไปก่อนป่ะคนอื่นเขาจะไปละไม่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ถ้ามึงไม่โยกได้สัตว์เฮ้ยมึงหยุดโยกก่อนเออไปเฮ้ยเอ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 าอ่ะอุ้ยเฮียอุ้ยเจ็ดโดมาตะฟักเออระวังระวังไม่ตกนี่จะย่องเพื่อไปสิโอ้จะกลับบ้านแล้วไปไปเร็วไปเร็วริ้วกูจะไปแล้วแรงแรงเหรอไปเลยลงคูเมื่อละ
มันไม่ถึงอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นสวนน้ำในวันนี้นะครับที่เรามาพักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นห้องเล็กๆนะห้องเท่าไหร่ 3,000 มั้ย 3,500 แต่เราเหมานะครับเหมา10กี่ห้องนะ6หรือ7 6ห้องเหมา6ห้องนะครับเป็นแพใหญ่นะครับแล้วก็นอนกับเพื่อนนอนด้วยกันนะครับนอนแบบใกล้ๆกันน่ะเหมือนเป็นหอพักเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เป็นห้องไปนะครับเรียงกันมาอันนี้ก็ห้องผมแล้วบรรยากาศตรงภูเขานะครับก็หมอกค่อนข้างหนานะภูเขามากเลยหมอกขาวจนมองไม่เห็นนะนี่ครับวิวโอ้ยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สมัครกดแชร์นะครับการเล่นสนามครั้งนี้ก็เล่นได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับเพราะแรงไม่ค่อยมีเพราะว่ามันกินแรงมากมันเหนื่อยมากแต่ก็คุ้มที่ได้เล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดแล้วนะสูงสุดเปล่าไม่รู้หรือมีสูงกว่านี้ไหมนี่วันนี้พี่ก็สูงแล้วนะยาวเป็นกิโลเลยโอ้นี่ก็สูงแล้วก็ได้เล่นแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าการที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยตอนปีนน่ากลัวกว่าบอกตรงโอเคไปนะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สมัครกดแชร์กดกระดิ่งสั่นติ่งหูด้วยครับไปละทุกคนบ๊ายบายไม่รู้นะอันนั้นอะไรอ๋อนั่นน่าจะเป็นภูเขาเอเวอเรสต์นะน่าจะเป็นภูเขาที่แบบว่าอยู่ในเมฆในหมอกโอเคไปแล้วทุกคนอันนั้นอะไรอ่ะพี่นนท์ออกเวงนะโอเคไปแล้วทุกคน